โอเคแล้วก็มาดูรีวิวตอนที่2กันนะครับที่ในส่วนของ MX Player นะครับนะครับตัวนี้นะครับ MX Player ตัวนี้ครับหลังจากคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถอ่านไฟล์ไฮเดฟนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับผมก็เลือกไฟล์นะครับสามารถเลื่อนได้อย่างนี้เลยครับสมูทมากนี่คือระบบพอร์ตคอนะครับสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้เลยตัวนี้สมูทมากครับวางไว้ตัวนี้ครับถ้าผมออกนะครับนี่ก็จะสามารถเลือกหนังที่เรามาดูได้ที่เราบันทึกไว้ใน USB ตัวนี้นะครับตัวนี้โอเคทีนี้โอเคนอกจาก MX Player แล้วครับก็จะมีตัวหนึ่งครับที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับถ้ากรณีถ้าท่านลูกค้านะครับสามารถไปอัพโหลดหรือดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นคือโปรแกรม Tiltmate เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดนะครับหนังจาก YouTube นะครับนี่ครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมชอบเพลงพูดลอยๆแล้วก็ลองพิมพ์ไปดูปุ๊บแล้วกด Go นี่ฮะอันนี้คือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับก็จะสามารถเห็นเพลงที่เราชอบขึ้นมาจากอินเทอร์เน็ตปุ๊บยกอย่างผมชอบเพลงนี้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดโดยกดปุ่มสีเขียวนี้เลยนะปุ่มสีเขียวคือปุ่มดาวน์โหลดสามารถเลือก resolution ได้นะครับยกอย่างผมชอบ resolution ที่เหมาะกับจออ่ะสัก640x360ปุ๊บเราดาวน์โหลดเลยปั้งเราสังเกตดูปั้งขึ้นมาครับมีการดาวน์โหลดเกิดขึ้นเราก็ลากลงมาดูครับสีฟ้าคือเส้นที่อยู่ในระหว่างการดาวน์โหลดอยู่นะฮะในระหว่างที่เรารอนะครับเราก็ลองดูพวกนี้เป็นไอคอนทั้งหลายที่คล้ายๆมือถือเลยสามารถลากได้นะครับลากขึ้นลากลงได้เร็วมากครับตัวนี้ดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi นะฮะนี่ครับ 98% ละหลังจากดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเรากดเลยครับกดเพลย์ได้เลยอันนี้ก็จะถูกเซฟอยู่ในเครื่องของตัวจอ Android 10นิ้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะสุดยอดมากๆครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งแปลงไฟล์อีกต่อไปสามารถดาวน์โหลดท่านที่ชอบการ์ตูนชอบกีฬาชอบดูมวยนะครับสามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นของจอตัวนี้บางท่านนะครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ผมขอแนะนำก็คือเรื่องของวิทยุออนไลน์ครับตัวนี้เราก็มีการดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะครับก็ลองดูครับ TuneIn Radio ก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถฟังวิวได้ทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับเราก็ลองไปเลือกในหมวดของ Browse นะครับ Local Radio เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานวิทยุนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสมมติว่าไปต่างจังหวัดตอนนี้สามารถฟังชิล 89FM ได้แล้วหรือ Green Wave ก็ได้ครับนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากไปฟังของทั่วโลกเราก็ลองมาดูครับเราก็เลือก By Location นะฮะสมมติว่าผมอยากฟังวันนี้อยากฟังของฝรั่งเศสเราก็เข้ามาคลิกที่ยุโรปแล้วก็เข้าไปคำว่า France นะครับนี่ครับแล้วเราก็เลือกคลื่นได้เลยครับก็ลองสุ่มดูครับคลื่นที่น่าจะเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ลองฟังดูกดเพลย์ครับใช้เวลาโหลดไม่นานนะครับขึ้นอยู่กับความไวอินเทอร์เน็ตแต่ต้องบอกว่าการฟังวิวออนไลน์เนี่ยในระหว่างที่ท่านปล่อยฮอตสปอตจากมือถือเนี่ยจะกินบิตเรทค่อนข้างน้อยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นคลื่นวิทยุในฝรั่งเศสครับนี่ครับสุดยอดมากๆตัวนี้ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปท่องเที่ยวครับมานั่งฟังวิทยุจากจอ Android เราได้เลยนะครับกลับไปที่หน้าโฮมตอนนี้นะครับก็จะมีไอ้ฟังก์ชันที่หลายๆคนได้เห็นบ้างแล้วนะครับ
ทีนี้อยากบางคนก็ถามว่าเออหน้าจอสามารถเปลี่ยนสกรีนได้ไหมเรากดแช่กด Live for Paper ครับตัวนี้ Matic Smoke เราก็เซตได้เลยตัวนี้สามารถ Background เป็น Background เคลื่อนไหวได้สุดยอดมากๆเลยครับทีนี้ก็ภาพรวมของจอตัวนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับบางคนก็ชอบเข้าอินเทอร์เน็ตไปเช็คพวก Google นะครับหรือว่า Facebook นะครับก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับตามที่ทุกท่านชอบนะครับยกอย่างผมเข้าไป Google Map นะครับเข้าไปที่ Google นะครับนี่คลิกเลยเข้า Google เรียบร้อยครับก็สามารถ search ได้ทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนชอบนะครับบางคนก็ชอบเข้าไปเล่นของแอป Joox ก็ได้ Jet Audio ก็ได้นะครับ รวมถึง Google Map Google Map ก็สามารถใช้งานได้ครับถ้าตอนนี้ที่ท่านติดตั้งเข้าไปรถยนต์แล้วนะครับนี่ครับ Google Map สามารถตัวนี้ถ้าจะใช้งานได้ต้องติดเสา GPS ครับในรถยนต์นะครับซึ่งเราก็จะมีแถมเสา GPS ให้กับท่านเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งาน Google Map ได้เลยนะครับนี่ก็คือภาพรวมของจอตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนำไปทดลองดูได้ครับรับรองครับตัวนี้ไร้ขีดจำกัดจริงๆนะครับก็คลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ